ตอนนี้ปุกลุกได้เดินทางมาถึงบริเวณเอ้ยไม่ใช่ปุกลุกแพทิเซียกูเหรอแพทิเซียได้เดินทางมาถึงงานแล้วพร้อมสร้อยเพชรกี่ล้านนะคะนี่แหละเวลาเขาเอาไปลงหน้าสื่อไทยรัฐอ่ะแป๊บนึงนะเดี๋ยวเขาขอถ่ายรูปก่อนนะครับระหว่างนี้มีการเหยียบไมค์เจ็บด้วยนะคะเขาขอพี่ขาเอาไมค์ไปแล้วค่ะยกนิดนึงนะคะโอเคค่ะบรรยากาศสดๆมันก็วุ่นวายนิดนึงนะคะแต่ไม่เป็นไรเราเป็นเพื่อนคุณค่ะฝากไมค์ได้ด้วยไหมคะไมค์ค่ะจะชอบมากเลยไม่ชอบที่สายที่ชอบเราไมค์เลยคุณอ้อมนี่มาใครมีคำถามอะไรก็ถามกันได้เลยนะคะคุณอยู่ผู้ชมกับนี่แพทริเซียสวยไหมคะหลุยใครสวยทักมาค่ะแม่มาด้วยเปล่าแม่มาไหมหน้าแบงแม่มารออยู่ด้านหลังแม่ไม่เห็นนะคะวันนี้เอาหรอแม่คุณแม่มาอยู่ด้านหลังคุณแม่มาอยู่ด้านหลังคุณหวานไอเอ็นพูดอะไรก็ไม่รู้นะคะหน้าแบงเป็นเงาอะทำอะไรอะทำนี้อะเพชรแพทริเซียเท่าไหร่อะเพชรแพทเท่าไหร่นะพี่แต่มูลค่ามากมายนะคะหลายคนถามมานะคะทำไมเห็นพีทแล้วกลับไปนึกถึงโน้ตอันนั้นเขาเลิกกันนานแล้ว3ปีเนาะเป็นกำลังใจให้แพทพีทต่อไปค่ะเอามาแล้วอยู่ที่เอ็มคอเทียไม่ใช่ไอคอนสยามเมื่อกี้พูดผิดเหรอคะขออภัยค่ะแต่ก็บอกว่าเอ็มคอเทียชั้นจีสวยจังสวยไหมมาอ่ะมาฟังพร้อมกันเลยนะคะอดใจรอกันมาค่ะขยับมานะคะเรามาเริ่มฟังกันเลยนะคะใช่ว่ายังไงคะณตอนนี้นะคะเราต้องฟังได้เลยค่ะเราต้องฟังกันเลยนะคะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศสดๆเลยตอนนี้นะคะไม่ได้ยันนะคะ200ล้านเหมือนกันเช่นเดียวกับปุกลุกแพทริเซียใส่เพชร200ล้านนะคะสวยมากทำให้รักออกไปแล้วให้พูดออกไปได้ได้ค่ะจะพยายามให้เราออกไปแกดันแบ็คดอกอ่ะก็อยู่ขึ้นหน้าไปหน่อยแล้วมึงอีกแต่อีแป๊ะเล่นอะไรเนี่ยมึงแพทเดินหน้าหนึ่งก้าวระวังน้องๆแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงนะครับแพทเดินหน้าหนึ่งก้าวแล้วมึงอย่าพูดดึงไปพูดดึงเก็บๆแป๊บนึงนะน้องแพทเอาไมค์ลงต่ำหน่อยนะคะแล้วก็อย่ามาฝั่งนี้หน่อยค่ะลูกไมค์ฝั่งนี้ค่ะช่องจีนลงต่ำหน่อยได้ไหมคะกระดี้กระดี้ค่ะลงทำเลยค่ะไปค่ะโอเคนะคะพร้อมนะคะพร้อมนะคะอาแพทย์นะคะวันนี้เป็นไงนะคะมาใส่ชื่อเพชร200ล้านเป็นไงบ้างคะค่ะก็วันนี้ก็ได้มาร่วมงานเปิดตัวของ Flagship Store Beauty Gem นะคะก็อยากจะมาแสดงความยินดีกับพี่หนึ่งมากๆเลยค่ะเพราะว่าจริงๆ Beauty Gem ค่ะก็นั่นแหละค่ะก็ Congratulations ค่ะยินดีด้วยกับพี่หนึ่งแล้วก็ Beauty Gem นะคะก็เป็นช็อปใหญ่ที่เอ็มคอเทียวันนี้เป็นไงครับอันนี้งานนี้ค่อนข้างติดต่อมาด่วนหรือว่าไงก็ใช่ค่ะก็ทางป้าตือก็ติดต่อมาเมื่อวานแล้วก็อย่างที่บอกไปตอนแรกที่หนูแจ้งไปก็มีอีเวนต์ต้นเดือนหน้าที่เป็นงานเปิดใช่ไหมคะแล้วก็พอมีอีเวนต์นี้คอนเฟิร์มมาแบบเร่งด่วนก็ยินดีที่จะมาทำงานอยู่แล้วค่ะเราถือโอกาสที่อยากจะเปิดใจด้วยเลยหรือว่ายังไงครับก็จริงๆหนูก็ยังไม่ได้มีโอกาสที่จะพูดอะไรเลยค่ะที่ผ่านมาก็พอมีงานก็พูดเลยก็พอมีงานก็เลยรู้สึกว่ามันก็ถึงเวลาต้องพูดอะไรบ้างกับความจริงที่หน่วยจริงๆที่รู้สาเหตุของการความสัมพันธ์กับพี่พีทเลิกกันจริงก็ตามที่พี่พีทบอกแล้วค่ะคือจริงปัจจัยหลักๆก็น่าจะเป็นการสื่อสารมองตรงลูกที่ทำให้มันต้องจบลงจริงๆแต่ใครเป็นฝ่ายผิดใครเป็นผู้ก่อนใช่ไหมว่าเราอ๋อจริงๆแล้วมันเป็นการตกลงของเราทั้งคู่ค่ะแล้วก็ปัญหามันก็มีมาสักพักแล้วแต่ที่เราตัดสินใจที่จะใช้คำว่าเลิกจริงๆก็คือช่วงที่หนูเพิ่งไปต่างประเทศอยากค่ะบอกว่าเป็นมือที่3ค่ะคุณโน้ตค่ะค่ะก็อันนี้แพทบอกได้เลยว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของพี่พีทค่ะเพราะว่าเราเองก็มีเรื่องของเราที่เราก็พยายามที่จะปรับมาเรื่อยๆแล้วกับคุณโน้ตสนิทกันไหมคะเราแป๊บนึงนะคะคือระหว่างกับพี่โน้ตหนูเพิ่งได้เจอพี่เขาที่งานเราก็เลยได้รู้จักกันเพราะว่าก่อนอันนี้หนูก็ไม่เคยเจอพี่เขามาก่อนค่ะพูดมันต้องค่ะก็ณตอนนี้นะคะ
ไม่ได้สนิทอะไรกันคืออยู่ในฐานะคนรู้จักกันจริงๆเท่านั้นใช่ค่ะแต่มันมีภาพต่อมาลาซี่มีภาพไปกินข้าวไปอะไรกินเนอร์ก็ภาพนั้นคือหนูกลับมาจากเมืองนอกมาสักพักนึงแล้วก็มีพี่ๆที่เป็นเพื่อนพี่นุชซึ่งหนูก็รู้จักเพราะว่าเจอกันที่งานใช่ไหมคะแล้วก็เขาก็ชวนไปเซเลบเรตงานวันเกิดกินข้าวปกติซึ่งหนูก็ไปเพราะว่าหนูรู้จักพี่ๆเขาแล้วในฐานะที่หนูก็เป็นรุ่นน้องแล้วก็หนูก็อยากจะไปฮับฟอนแล้วก็ไปเซเลบเรตกับเขาจริงๆหนูก็ไปค่ะซึ่งอยากก็พาเพื่อนหนูไปจริงๆก็คือพี่โน้ตกับเพื่อนพี่โน้ตนี่คือเรารู้จักเพราะงานที่โชว์หินอย่างเดียวเลยใช่ไหมคือรู้จักเพราะเจอกันที่งานจริงๆคุณโน้ตมีมาจีบเราไหมคะณตอนนี้ยังค่ะใช่ไม่มีการคุยกันหลังจากที่ไปงานร่วมกันไม่มีการคุยกันหรอกไหมไม่ค่ะก็คือแค่เจอกันตามงานเฉยๆค่ะคือคำสัมภาษณ์ของนุ้ยที่ออกมาเหมือนกับว่าเขารู้ลึกลื่นหนาบานระหว่างเรากับพีทมากพอสมควรอันนี้อะไรก็สงสัยมากเขาบอกว่าเขาโพสต์ชี้แจงเขาชี้แจงเขาบอกอ๋อที่เขาโพสต์ใช่ไหมคะที่เขาโพสต์นะครับเหมือนว่าเขาจะรู้ลึกหลายคนเหมือนกับว่าเขาโพสต์เทคเราคือเท่าที่เขาโพสต์และเท่าที่หนูได้อ่านนะคะคือหนูรู้ว่ามันก็เป็นสิทธิ์ของเขาค่ะแล้วก็หนูก็ต้องขอโทษเขาที่ขอโทษพี่โน้ตนะคะที่มีชื่อมาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้จริงๆความสัมพันธ์มันเป็นเรื่องของคนสองคนแล้วหนูก็ไม่ได้อยากจะต้องมาพาดพิงถึงใครได้เอาเรื่องไปเล่าเขาบ้างไหมปรึกษาเขาบ้างไหมเรากับพี่คะคือเราก็เห็นกันตั้งแต่มันเป็นข่าวครั้งแรกแล้วเราก็ไม่มีใครสบายใจหรอกค่ะก็อย่างที่บอกแล้วค่ะคือมันก็ได้พูดคุยกันในฐานะที่ไม่อยากให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งรู้สึกผิดใช่ค่ะแต่อย่างคำพูดของพี่เองที่บอกว่ามันมีบางอย่างที่ทำผิดพลาดซ้ำที่เราก็ยอมรับหลายคนว่าทำแต่ซ้ำอีกค่ะคือสุดท้ายแล้วนะคะท่านรู้สึกว่าการที่เราคบกันต่างฝ่ายก็ต้องปรับเข้าหากันนะพี่แล้วก็เราก็ให้โอกาสกันทั้งคู่แล้วที่เขาบอกว่าเขาไม่ได้ตั้งใจใช่ไหมนี่ก็เป็นสิ่งที่หนูไม่ได้โกรธเขาเลยนะคะหนูปล่อยนะคะหนูไม่ได้หนูเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างที่พี่พูดแล้วหนูรู้สึกว่าพอหนูทบทวนจริงๆแล้วอ่ะที่ผ่านมาทุกอย่างหนูว่าหนูก็คิดดีแล้วหนูก็ทำเต็มที่แล้วแต่อ่ะหนูก็เป็นคนนะคะแล้วหนูอาจจะเคยทำผิดพลาดมาหรือเคยทำผิดทำถูกแต่หนูก็ถือว่ามันก็เป็นบทเรียนของหนูแล้วหนูก็ต้องเดินหน้าต่อไปอ่ะค่ะคำว่าอะไรไม่แต่คำว่าไม่ได้ตั้งใจเนี่ยคนก็โยงจับประเด็นไปว่าเราไม่ได้ตั้งใจที่ไปนอกใจเขาอะไรอย่างนี้ก็อยู่แล้วค่ะเพราะว่ามันมีภาพหลุดออกมาอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเข้าใจว่าทำไมคนถึงโยงแต่ความสัมพันธ์ของพี่พีทเราหนูว่าเราสองคนอ่ะก็เคลียร์กันมาสักพักแล้วว่าปัญหามันอยู่ที่อะไรแต่ว่าหลังช่วงที่เราคุยกับคุณเราคือจริงๆว่าเราไม่เคยสนใจไปแบบว่าคุยกับคุณพีทหรืออะไรอย่างนี้เพราะว่าด้วยความสัมภาษณ์พีทบอกว่ามันมีหลายเคสก็หนูก็ไม่รู้ว่ามันก็แล้วแต่คนจะตีความแล้วล่ะค่ะแล้วระหว่างทางมันมีเหตุการณ์แบบมันมีเหตุการณ์แบบมีมันเอียงซ้ายไปเอียงขวาไหมหรือว่าอะไรอย่างนี้มันเอาเป็นว่าทุกๆปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างที่เราคบกันตลอดระยะเวลา2ปีกว่าๆเราก็พยายามที่จะปรับกันแล้วหนูว่าคนไม่ว่าใครเห็นนะคะคือเราสองคนคือรักกันจริงแล้วเราก็เต็มที่กับความรักในครั้งนี้แล้วเราก็เสียใจนะคะที่มันต้องจบแต่ว่าแต่พี่บอกว่าก่อนนั้นนี่ก็คือทั้งยื้อแล้วก็ทั้งให้โอกาสกันแล้วกันซ่อมแล้วแต่มันต้องซ่อมแซมไว้แล้วมันมีเหตุการณ์พยายามยื้อหนูไว้แล้วหนูก็พยายามเหมือนกันค่ะใช่แต่ว่าไทม์ไลน์หนูกับพี่โน้ตไม่ได้ครบซ้อนเนาะไม่ค่ะเพราะว่าจริงๆคือณตอนนี้มันไม่ได้หนูกับพี่โน้ตที่แค่คนรู้จักกันค่ะใช่แต่อย่างพี่โน้ตก็มีภาพว่าแบบเราไปลอนดอนพี่โน้ตไปลอนดอนด้วยหรือคนก็แบบไม่ค่ะไม่ใช่เลยค่ะแล้วมีลูกหมีด้วยค่ะวันเกิดหมีไอ้หมีเนี่ยหลายคนก็คือหมีโอเคค่ะก็อาจจะมีการแซวกันจริงๆในฐานะเพื่อนแล้วโอเคค่ะหนูรู้ตัวว่าตรงนี้ทำมันอาจจะไม่เหมาะสมแต่ว่ามันยังไม่ได้มีอะไรเกินเลยเพราะฉะนั้นเราก็เลยไม่ได้รู้สึกว่ามันฮอนฟูลหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามีแสดงว่ามีตอนนั้นที่ทำหมายถึงโน้ตใช่ไหมคะมันก็แค่แซวๆกันไปแบบมันแซวๆอ่ะค่ะพี่แล้วก็คือแพทย์ยอมรับว่าเป็นการแซวพี่โน้ตมันก็คือการแซวกันนะคะในฐานะเพื่อนแล้วก็หนูก็เป็นคนที่ใช้อีโมจิในทุกรูปอยู่แล้วถ้าตามไปดูในแบบไอจีหลักๆใช่ที่มีชาวเน็ตบอกว่าแพทย์ไปกดไลค์ข้อความที่แบบว่ามีอะไรข้อความไหนคะข้อความภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษที่เมื่อวานคืนที่มันมีมานะคะเป็นแบบว่าแปลภาษาอันนี้หนูไม่รู้แล้วค่ะเพราะว่าหนูอ่านคอมเมนต์จนหนูเบลอจริงๆค่ะคือหนูก็หนูเป็นห่วงแล้วหนูพยายามที่จะเข้าใจทุกฝ่ายเพราะฉะนั้นหนูอ่านเองหนูก็ไม่รู้ว่าหนูไปกดอะไรค่ะก็ขอโทษแสดงว่าแพทย์ยืนยันว่าละ
พี่โน้ตไม่ใช่เป็นมือที่3ที่ทำให้เราเลิกกับพีทยืนยันได้ค่ะแต่มันก็จะมีอีกคนนึงที่เป็นมือก็คือเติร์ดมีเติร์ดคนไปเม้นว่าเติร์ดด้วยเออน้องเติร์ดใช่ไปนานที่ Twitter เค้าออกมาเปิดเผยว่าเรามีแอคเคาท์ลับที่ลงรูปฟีนกล้องฟีนกับเติร์ด IG ในหนูลงรูปฟีนเป็นปกติค่ะเมื่อก่อนหนูเล่นกล้องฟีนเดียวอันนั้นคือเป็นของคนจริงใช่ค่ะก็เป็น IG กล้องฟีนก็ถ้าใครที่ติดตามมาก็จะเห็นว่าก็ช่วงที่คบกับพีทก็เราก็เล่นกล้องฟีนกันแล้วเค้ามาทําแล้วกับเติร์ดสนิทกันมั้ยคะมันยังไงอ่ะกับน้องเติร์ดหนูก็รู้จักเพราะว่าเค้าเป็นรุ่นน้องที่คณะค่ะไม่ได้รู้สึกว่าอยากจะเอาชื่อน้องมาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เลยค่ะเราสนิทใช่ไม่ได้สนิทอะไรค่ะก็เป็นรุ่นน้องล่าสุดก็ลบรูปที่ลงทิ้งไปแล้วหนูไม่ได้ลบอะไรเลยค่ะทุกอย่างของหนูก็คือถ้าคนแท็กมาอะไรก็ยังอยู่ไม่เคยแบบ delete post หรือลบคอมเมนต์หรืออะไรคือเป็นแค่พี่น้องจะเหมือนกันใช่ค่ะแพทน้อยใจไหมคะน้อยเนื้อต่ำใจไหมแบบคนว่าเราเยอะจังคนก็ไม่รู้เหตุผลสภาพจิตใจเราเป็นยังไงบ้างสภาพจิตใจเป็นยังไงบ้างก็มันต้องผ่านอะไรมาเยอะค่ะแล้วก็รู้สึกว่าหนูก็ได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างแล้วหนูก็อยากที่จะโตขึ้นก็อยากก้าวต่อไปเราไม่อ่านคอมเมนต์ต่างๆที่เข้ามาโจมตีเราไหมคะอ่านคอมเมนต์ที่มาโจมตีแน่นอนค่ะแน่นอนค่ะเพราะว่ามันหนูก็ไม่ได้ปิดคอมเมนต์อะไรอยู่รู้สึกมันแรงไปไหมคะบ้างหนูว่าคนเราก็มีสิทธิ์ที่จะพูดอะไรอยู่แล้วค่ะคือโซเชียลมันเราห้ามกันไม่ได้ไม่รู้สึกแย่ทำไมถึงเลือกที่จะเสพโซเชียลที่มันเป็นคอมเมนต์ด่าส่วนใหญ่ก็ตอนแรกๆค่ะตอนแรกๆที่เริ่มกังวลใจเพราะว่าหนูก็รู้สึกว่าข่าวมันไปไกลเกินกว่าความเป็นจริงใช่ค่ะหนูก็เลยกังวลแต่พอมันอ่านไปเยอะๆแล้วมันยิ่งเยอะมันยิ่งไปไกลหนูก็เลยก็ไม่ค่อยอ่านมีร้องไห้กับสิ่งที่ผ่านมาไหมคะคนที่ปรับใจเชื่อเราไม่เสียใจหนูไม่ได้เสียใจตรงนั้นนะคะแต่ว่าหนูแค่รู้สึกว่าทั้งหนูกับพี่คิดอาจจะไม่ได้ชัดเจนกันเท่าที่ควรกับทุกๆคนใช่คุณพ่อคุณแม่เราว่ายังไงบ้างอ่ะแพทเพราะว่ามันก็มีดาวไปถึงดาดเราคุณแม่ด้วยก็นี่ก็เป็นสิ่งที่หนูไม่สบายใจเหมือนกันนะคะเพราะหนูก็ไม่ได้อยากให้คนในครอบครัวเพื่อนๆหรือคนรอบข้างต้องมามีส่วนเกี่ยวข้องหรือถูกผลกระทบในทางเสียๆกับเรื่องนี้เลยค่ะใช่อย่างนี้แพทคิดว่ามันจะมีผลกระทบต่องานของพ่อเราไหมเพราะว่าด้วยความที่ทำบริษัทเดียวกับคุณพ่อพีซครอบครัวก็หนูว่าคงไม่มีผลกระทบหรอกค่ะเพราะว่างานก็คืองานแล้วจริงๆความรักก็เป็นเรื่องของคน2คนนะเนาะแล้วทุกอย่างที่เกิดขึ้นหนูกับพี่พีซก็คบในสายตาผู้ใหญ่แล้วทุกคนก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของเรามาโดยตลอดนะคะช่วงตลอดเวลาที่ผ่านมาที่คบกับพีซตัวเราพอมันไปไม่ได้แล้วเรามีร้องไห้เสียใจยังไงบ้างไหมคะอย่างแม่ให้สัมภาษณ์ว่าเรามีร้องไห้ด้วยก็มันก็ต้องเสียใจอยู่แล้วค่ะคือคนเราเนาะมันคบกันมาตั้งนานแล้วเราก็รักเราก็เต็มที่มันก็เสียใจเป็นธรรมดาค่ะแต่หนูแค่เป็นคนที่หนูเก็บอาการแค่ไหนอย่างพี่พีทครั้งสุดท้ายที่คุยกับพี่คุยอะไรกันตกลงอะไรกันครั้งสุดท้ายจริงๆคุยกันเมื่อวานพี่พีทก็โทรมาให้กำลังใจเพราะพี่พีทก็ทราบว่าหนูจะต้องมาสัมภาษณ์วันนี้ค่ะใช่ค่ะแสดงว่าหลังจากที่พี่เพียวมาให้สัมภาษณ์ก็มีการคุยกันหลังจากการให้สัมภาษณ์ไปเพิ่งได้มาคุยเมื่อวานได้เปิดใจอะไรกันเพิ่มเติมไหมคะก็ไม่ได้เปิดใจอะไรเพิ่มเติมคือเราสองคนก็รู้ว่าสำหรับหนูแล้วกันนะคะคือหนูว่าเขารู้ว่าหนูอ่ะขอบคุณเขาสำหรับทุกๆอย่างแล้วยังไงเขาก็เป็นคนสำคัญในชีวิตเราแสดงว่าแพทก็ไม่ได้ติดใจในคำสัมภาษณ์ของพี่เขาไม่ติดใจหนูเข้าใจพี่พีทแล้วหนูก็ขอบคุณเขาค่ะที่เขาออกมาปกป้องเราใช่เหมือนเมื่อวานเป็น last goodbye ไหมคะไม่ค่ะสำหรับหนูยังไงหนูก็ยังให้ความสำคัญกับเขาเพราะว่าเขาคือคนที่ใกล้ชิดเรามากๆแต่แล้ววันที่เขาบอกเลิกเราอ่ะเราแบบไม่มีแบบอธิบายไม่คือมันเป็นการตัดสินใจร่วมกันอยู่แล้วค่ะแล้วก่อนที่เราจะตัดสินใจใช้คำนี้มันไม่ง่ายสำหรับทั้งคู่เลยค่ะเรากลับไปกลับมาจนมันถึงจุดที่ความคิดเรามันไม่ตรงกันแล้วจริงๆแล้วจุดนี้ค่ะก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าแบบนี้อาจจะสบายใจกว่าแต่วันนี้เรายังรักพีทอยู่ไหมคะลูกก็รักอยู่แล้วแต่ที่พีทให้สัมภาษณ์พี่บอกว่าเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาทำผิดอะไรจริงๆเขาให้เวลาเราไม่พอหรือเปล่าเขาบอกไม่ถึงเวลาให้เราหนูแค่รู้สึกว่าหนูอยากจะขอบคุณเขาแล้วกันค่ะเพราะว่าตลอดที่คบกันมาเขาเป็นคนดีค่ะก็ขอบคุณตอนนี้หนูโสดใช่ไหมคะโสด
กับพี่โน้ตมีโอกาสวันเกิดวันเกิดที่หนูใช่หนูตกใจเพื่อนหลอกบอกว่าจะไปกินโอมาคาเซ่ค่ะหนูก็ไปแล้วก็ไปถึงเอ้าเพื่อนมากันยิ่งใหญ่อะไรคือไม่ร้องให้เสียใจร้องให้ดีใจวันเกิดดีใจค่ะดีใจเพราะเอาจริงหนูก็ผ่านอะไรมาเยอะแล้วคนที่ใกล้ตัวหนูก็รู้ว่าสภาพจิตใจหนูเป็นยังไงที่ผ่านมาแล้วพี่ได้แฮปปี้เบิร์ธเดย์ย้อนหลังเราไหมคะเพราะว่าวันนั้นเขาบอกเขาไม่กล้าที่จะไม่ใช่เวลาของเขาที่จะเข้าไปแฮปปี้เบิร์ธเดย์เราก็ยังไม่ได้อะไรแต่ตอนนี้ต่อจากนี้ชีวิตจะเดินหน้ายังไงอย่างตอนนี้คุณปนามาคือเราเป็นคุณพี่คือคุณพี่เขาอะไรอย่างเงี้ยก็มันก็ต้องก้าวหน้าแหละค่ะพี่ก็ถือว่าหนูก็ได้เรียนรู้หวังว่าหนูจะได้โตขึ้นแล้วหนูก็จะได้ทำอะไรดีๆออกมาเยอะอย่างถามเลยคุณที่ยังเข้าใจเราผิดไหมแบ๊วๆใสๆของน้องแพทไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแบ๊วๆใสๆคือหนูก็ไม่ได้รู้สึกว่าหนูแบ๊วๆใสๆตั้งแต่แรกอาจจะเป็นเพราะว่าพี่รู้สึกไหมล่ะคะว่าหนูตั้งแต่ที่หนูเข้าวงการมาพูดอะไรหนูก็ตรงอ่ะหนูก็ตรงแล้วก็อาจจะเป็นด้วยอ่ะบทละครหรือว่าการที่เรายังเด็กเราก็ถ่ายแบบมันก็ยังไม่สามารถทำอะไรได้หลากหลายค่ะแต่พอเราถึงจุดนึงที่โอเคเราเรียนจบแล้วทุกคนก็อาจจะว่ามันเหมาะสมที่แพทสามารถรับบทอะไรที่มันท้าทายขึ้นหรือว่าโตขึ้นจริงๆแล้วค่ะแล้วกับความรักหลังจากนี้คือเราจะเปิดใจคบพี่โน้ตไหมอะไรอย่างนี้คือเอาจริงนะคะพี่มันเป็นเรื่องของอนาคตค่ะหนูไม่สามารถมาบ่งบอกได้เลยว่าอีกนานแค่ไหนถึงจะเปิดใจหรือจะลองคุยกับใครคือณตอนนี้หนูขอแค่อยู่กันแบบนี้ไปก่อนแล้วเรากลัวไหมถ้าสมมติว่าวันนึงที่เราคบพี่โน้ตแล้วคนก็จะมาว่าเราแบบคือถ้าหลังจากนี้ไปมันจะถามว่าเราไปสนิทกันจะเป็นแฟนกันกลัวไหมว่ามันจะย้อนกลับมาวันนี้ว่าที่ยังว่าไม่มีอะไรกันเป็นพี่น้องก็แต่ณตอนนี้เราคุยกันในฐานะคนรู้จักกันนะคะพี่ก็เรื่องของอนาคตก็ถ้าถึงเวลาก็ค่อยว่ากันดีกว่าค่ะใช่เราไม่สามารถบอกได้เลยมีในฝากถึงคอมเมนต์ไหมที่เขาปักใจเชื่อที่เขาเรานอกใจบอกว่าจะแชร์แพทบางทีก็โทษนะคะโยงไปที่แมทอะไรเงี้ยแมทเลยเรารู้สึกไงแต่จะฝากบอกเลยไหมว่าคอมเมนต์เบาๆคือหนูขอแค่ไม่อยากทำให้คนอื่นเดือดร้อนเพราะเรื่องนี้หนูไม่อยากให้ต้องมายกชื่อคนนึงคนนี้จริงๆเพราะว่าความสัมพันธ์มันคือเรื่องของเราสองคนค่ะแล้วจริงๆหนูไม่ได้มีอะไรจะฝากถึงคอมเมนต์เลยค่ะก็ขอโทษคนที่เชียร์หนูกับพี่พิกมาตลอดที่ต้องทำให้ผิดหวังในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเจอไหมแล้วแล้วแพทไปเรียนต่อเมืองนอกอยู่ไหมคะนั่งก่อนนั่งอ๋อก็คือไปเดือนไหนเอ่ยไม่ได้สมัครเรียนค่ะแต่ก็ไปอยู่แล้วอังกฤษป่ะ